และรางวัลผู้กำกับเยี่ยมประจำปี2500แก่ประเภทภาพยนตร์สาขารางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี2562คนเราหลับถึงจะแม่หน้าเทียบกันเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่หลายคนจับตามองนะคะเป็นเกียรติที่มอบรางวัลให้กับคุณอ๊อฟพงพัฒน์วัชระบรรจงนะคะภาพบนเวทีณขณะนี้นะคะพี่อ๊อฟพงพัฒน์วัชระบรรจงค่ะขึ้นรับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2562นะคะของมายาอวอร์ด2019ในปีนี้ค่ะจากภาพยนตร์เรื่องนาคี2ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าเป็นสูตรความสำเร็จมาจากละครโทรทัศน์นะคะนาคีนั่นเองนำแสดงโดยคุณเต้าณัฐพรกับคุณเคนภูมินะคะแต่พอปรับมาเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็ได้พระนางคู่จิ้นอย่างยาย่าณเดชนะคะมาร่วมแสดงในนาคี2เดี๋ยวให้แฟนๆ Bright Today ฟังความรู้สึกที่ออกกันสักนิดนึงค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาพยนตร์เรื่องนาคี2ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกรางวัลนึงนะคะสำหรับสาขาภาพยนตร์รางวัลสุดท้ายก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีประจำปี2562ค่ะจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ในใจคุณผู้ชมแฟนๆ Right Today หรือเปล่าเรามาติดตามกันค่ะเป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะประจำปี2562ค่ะขอเชิญผู้ประกาศรางวัลคุณวิชยุทธสุภพรค่ายป้าสั่งย่าสอนครับและผู้เชิญรางวัลนะคะคุณมานาลามนวิจิตศิลปินแรปเปอร์มายูค่ะรวมไปถึงผู้เชิญช่อดอกไม้นะคะคุณกาวิศราศักดาคูลค่าย ME Entertainment ค่ะเชิญครับครับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีประจำปี2562ได้แก่ประเภทภาพยนตร์สาขารางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี2562กวาดไปอีกหนึ่งรางวัลแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนาคี2ค่ะขอเรียนเชิญคุณก้อยแอคเตอร์ที่เป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับคุณอ๊อฟพงพัฒน์วัชระบรรจงพี่อ๊อฟยังคงขึ้นบนเวทีรับรางวัลนี้ด้วยตัวเองเป็นรางวัลที่2นะคะสำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีประจำปี2562กับนาคี2ค่ะโดยด้านซ้ายมือก็คือพี่ก้อยแอคเตอร์นะคะเป็นผู้มอบรางวัลและช่อดอกไม้ค่ะเชิญแฟนๆฟังความรู้สึกของพี่ออฟกันสักนิดกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับยกมือต้อนรับพี่ออฟพงพัฒน์ครับขอให้พี่ออฟพงพัฒน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อยู่คู่คนไทยไปนานๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่วันนี้มาเป็นใช่ครับเราด้วยค่ะรอมาเองเลยนะฮะเองเลยค่ะขอบคุณพี่ออฟขอบคุณพี่ต้อยนะฮะขอบคุณทั้งสามท่านเมื่อสักครู่ฮะคุณวิชยุทธ์คุณมานาราและคุณกาวิศราครับ